เรื่องของประชาธิปัตย์เนี่ยมีความคืบหน้าจากผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาแบบนี้นะว่าตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์ยังไม่มีท่าทีแถลงข่าวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพลังประชารัฐยังไม่ตอบคำถามกลับมาทางพรรคประชาธิปัตย์นะว่าสิ่งที่เสนอไปเนี่ยตอบรับหรือไม่อย่างไรเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีกับเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเขารอคำตอบถึงตอนเวลาประมาณ17 นาฬิกานะครับแต่ว่าจนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่มีคำตอบกลับมาก็เลยต้องเลื่อนประชุมไปเรื่อยๆแต่ว่าเขาถามตอบเรื่องอะไรอันนี้คือเขาไม่ได้ยอมบอกใช่แต่ว่าสื่อก็ไปเลยวิเคราะห์กันเองว่าเป็นเรื่องของเก้าอี้รัฐมนตรีแล้วก็เป็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าจะโอเคไหมถ้าเกิดประชาธิปัตย์ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขที่น่าสนใจนะเพราะว่าคำว่าแก้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณจะแก้ในเรื่องไหนไงเรื่องใหญ่หรือเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆที่ไม่สำคัญนะถ้าแก้ในเรื่องใหญ่เนี่ยพปชรต้องวิ่งไปเคลียร์บิ๊กตู่กันนะว่าบิ๊กตู่โอเคด้วยเปล่าสวโอเคด้วยไหมมันไม่ใช่เรื่องที่จะตกลงกันได้ล่วงหน้าง่ายๆนะยกเว้นคสช.เอาด้วยน่าสนใจทีเดียวแต่ว่าเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรีเนี่ยมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่ามันก็มีกระแสข่าวลือเยอะว่าพลังประชารัฐเขาอยากจะเอากลับไงเขาอยากจะเอากลับโดยเฉพาะรู้สึกจะเป็นกระทรวงเศรษฐกิจกระทรวงเกษตรกระทรวงเศรษฐกิจนะอย่างเช่นพาณิชย์ที่มีข่าวลือออกมาว่าตกไปอยู่กับประชาชนคือตามปกติแล้วเนี่ยรอบนี้เนี่ยถ้าพลังประชารัฐมาเนี่ยกระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์ยังไงต้องเป็นของทีมสมคิดซึ่งทีมสมคิดในที่นี้อาจจะมีการเสริมกลุ่มสามมิตรเข้าไปก็คือยกตัวอย่างเนี่ยคุณเสริมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณสนธิรัตน์สนธิเจริญวงศ์อาจจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แต่ว่าจู่ๆในช่วง2-3 วันที่ผ่านมาเหมือนกับกระแสข่าวก็คือว่าในการเจรจามีการประเคน2 กระทรวงนี้เนี่ยไปที่ปชป.อย่างง่ายดายและเห็นบอกว่ากลุ่มสามมิตรเองก็ไม่พอใจนะฮะก็มีการเสนอเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้กับประชาธิปัตย์นะฮะแลกกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนั้นกลับคืนมาหรือไม่ก็มีอีกข่าวนึงว่าเอาพลังงานไปแล้วก็เอาเกษตรกลับคืนมานะฮะก็เลยกลายเป็นว่าตอนที่ยังไม่ลงตัวอันนี้หรือเปล่าที่ทำให้ประชาธิปัตย์เนี่ยประชุมกันไม่เสร็จสักทีอันนี้เป็นอาจจะเป็นหนึ่งคือโทรศัพท์ไปหรือไลน์ไปก็ได้เพราะข้อมูลนี้เขาเพิ่งแลกไลน์กันเนี่ยว่าแบบจะเอาวันนั้นจะเอาวันนี้ได้ไหมแต่จะวิโรจน์ในรอบนี้ประเด็นมันคือที่ว่ามันมีหลายเพลเยอร์ไงมันมีหลายเพลเยอร์คือมันมีกลุ่มสามมิตรมันมีแกนนำพลังประชารัฐเสร็จแล้วมีดร.สมคิดเสร็จแล้วมีพลเอกประวิตรนะฮะเสร็จแล้วมีบิ๊กตู่อีกซึ่งฉะนั้นย้อนกลับไปก่อนปี40เนี่ยนะนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาทางการเมืองไทยที่ทุกคนอยากจะแก้เขาเลยอุตส่าห์ปฏิรูปการเมืองที่มาของ40เนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องมุ้งการแก้ปัญหาเรื่องความไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาลและการทำงานที่ถ้าเป็นพรรคร่วมมากๆต่างฝ่ายต่างทำไม่มีเอกภาพและยังล้มด้วยปัญหาคอร์รัปชันซะด้วยใช่สิ่งที่พยายามที่จะกำจัดไปก็คือระบบการเมืองที่มีการจัดตั้งรัฐบาลแบบ10-20 พรรคแบบนี้แล้วก็ปัญหามุ้งด้วยแล้วก็แก้สำเร็จเพราะว่าเรามีรัฐธรรมนูญ40เสร็จแล้วเรามีศักยภาพในการบริหารของดร.ทักษิณชินวัตรและพรรคไทยรักไทยซึ่งสลายขั้วมุ้งพวกนี้หมดเลยอย่างสำเร็จคือนั่นคือสิ่งที่สมบูรณ์ปีแต่ปวดหัวนะคุณทักษิณปวดหัวในการแก้ปัญหาเหล่านี้แต่ว่าทำให้แต่ทำในกลไกของรัฐสภาทำในกลไกของพรรคการเมืองใช่แล้วถึงเวลาจู่ๆวันหนึ่งก็มีการรวมพลังกันเพื่อทำลายทั้งหมดนั้นลงไปและกลับมาเป็นแบบเดิมกลายค่อยๆกลายมาเป็นวันนี้แล้วมันเป็นการค่อยๆมันเป็น slow death นะฮะมันเป็นการตายอย่างช้าๆนะฮะคือจุดเริ่มต้นของการตายเนี่ย49มาพังจริงๆเนี่ยวันนี้นี่คือจุดต่ำสุดจุดต่ำสุดของระบบรัฐสภาไทย27-26ใช่ไหมไม่มีไทยรักธรรมแล้ว26 พรรคในสภารัฐบาล20 พรรคสวโหวตนายกได้ซึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศนี้แทบจะไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นครั้งแรกคือมันเป็นจุดต่ำสุดของระบบรัฐสภาในประเทศไทย2490เนี่ยเผด็จการพีคคือเขายังไม่กล้าทำขนาดนี้เลย2562เนี่ยจุดต่ำสุดภาษาอังกฤษเขาเรียกเนเดียเนี่ยต่ำที่สุดครับเราได้เจอสิ่งนั้นวันนี้คือผมคิดว่าปัญหาใหญ่อะคุณเรื่องของคนในสังคมนี้คือเรามีความทรงจำที่สั้นมากเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องอะไรเนี่ยเราไม่มี
ถ้าเป็นดาราศาสตร์นะแทบจะไม่รู้ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะฮะแล้วมีอยู่ยุคนึงเนี่ยนี่คือปัญหาหลักที่ทุกคนรวมพลังกันในสังคมนี้ติดโบเขียวบอกจะต้องก้าวข้ามแก้ปัญหาไปให้ได้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะแม้คุณทักษิณจะเข้ามาแล้วคุณก็รู้สึกว่าแกใหญ่เกินไปกินรวบกันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะประเด็นคือถ้าคุณสู้ด้วยนโยบายเนี่ยมันแข่งขันได้และโอกาสคุณมีแล้วประชาธิปัตย์ก็มีศักยภาพพอถ้าปฏิรูปพรรคที่จะแข่งขันกับดร.ทักษิณชินวัตรในเกมของการเลือกตั้งนะสู้ได้แต่ว่ากลายเป็นว่าตั้งแต่วันนั้นน่ะตั้งแต่ที่สนธิลิ้มทองกุลกับพันธมิตรเนี่ยจัดเวทีเนี่ยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอประชุมเล็กอ่ะนะฮะไปจนถึงลุมพินีไปจนถึงวันที่มีการชุมนุมแม้กระทั่งในทำเนียบรัฐบาลเนี่ยต่อสู้กับระบอบทักษิณต่อสู้กับเผด็จการรัฐสภาแล้วในวันนี้คุณได้อะไรและอย่าบอกว่าคุณไม่รู้ว่านี่คือสิ่งที่คุณจะได้เพราะว่าวันนั้นทั้งผมทั้งทุกคนก็นั่งเตือนกันว่าสิ่งที่คุณจะได้วันนึงเนี่ยมันคือสิ่งที่เราเห็นในวันนี้ตอนนี้ใช่ครับนะฮะนี่แหละฮะคือคุณเพื่อนมันนี่คือผลของทั้งหมดที่คุณต่อสู้มันมีคำอะไรที่มันกลับกับคำว่าปฏิรูปแบบมีไหมมันคือปฏิรูปมันต้องดีขึ้นมันเป็นผมจะมีภาษาอังกฤษอีกคำหนึ่งซึ่งเวิร์กมากมัน degradation มันเป็นการดีเกรดทุกสิ่งซึ่งดีงามที่เคยอุตส่าห์สร้างกันมาให้กลับไปให้มันเละเทะในวันนี้ซึ่งก็คงอย่างที่เห็นกัน